ทุ่มทั้งตัวและหัวใจครับสำหรับหน้าที่สำคัญในฐานะนักเตะของหนุ่มโตโน่ภาคินหลังเซ็นสัญญากับทีมสโมสรชื่อดังราชบุรีมิตรผล FC ครับซึ่งโตโน่เปิดใจกับการเป็นนักเตะอาชีพให้เราฟังนะครับว่าได้เซ็นสัญญาเป็นเวลา6เดือนพร้อมนะครับส่งชื่อลุยศึก AFC Champions League นะซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกภูมิใจในหน้าที่นี้มากพร้อมกับยกย่องเพื่อนๆนักเตะอาชีพทุกคนว่าเก่งกว่าตนมากแต่เราก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่และทุ่มสุดตัวส่วนเรื่องค่าเหนื่อยนั้นมันเทียบไม่ได้กับความภาคภูมิใจครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับรู้สึกภูมิใจนะครับรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมซ้อมมาร่วมฝึกแล้วก็ได้มาร่วมเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆกับสโมสรฟุตบอลอาชีพแล้วก็อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศเรารวมถึงเราแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมการแข่งขัน ACL ก็คือใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับทุกๆครั้งที่ผมไปซ้อมที่ราชบุรีเวลาไปทานข้าวเวลาไปที่ไหนเราจะเจอกับแฟนๆที่อยู่ที่นู่นใช่ไหมครับทั้งแฟนบอลรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นู่นอ่ะเขาก็แบบพอมันเริ่มมีข่าวมีภาพของเราไปซ้อมอ่ะตอนแรกเขาก็เข้าใจว่าเราจะไปเตะไงเขาก็เลยแบบโตโน่มาอยู่กับพวกเรานะจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเจอบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าก็อยากจะตอบแทนเขาจังเลยอ่ะทำไมต้องเซ็นสัญญาอาชีพเพราะว่ามันเป็นกฎครับถ้าเกิดว่าเราไม่เซ็นสัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะมีชื่อลงแข่งหรือว่าลงซ้อมได้ซึ่งค่าเหนื่อยที่ผมรับเนี่ยคือผมเซ็นผมรับเดือนละ500บาทเองครับโตโน่ครับแมตช์แรกที่จะแข่งคือประมาณวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแข่งกับโปฮังครับจากเกาหลีใต้ไม่ว่าผมจะได้ลงหรือไม่ได้ลงไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าจะได้ลงไปกี่นาทีหรือกี่วินาทีก็ตามมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผมแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราเอาแรงเชียร์เอาใจของหลายๆคนลงไปในสนามครับตำแหน่งที่โตโน่เล่นนี่คือตำแหน่งกองกลางถูกต้องไหมครับโตโน่ครับครับใช่ครับผมรู้สึกชอบกับตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้เป็นตัวคุมจังหวะว่าเราจะบุกแบบไหนเราจะเล่นเกมเร็วหรือว่าเราจะเล่นเกมช้าเราจะเล่นบอลยาวหรือว่าเราจะเล่นบอลสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าโอเคเราถนัดกับตำแหน่งนี้ที่สุดใกล้จะแข่งขันแล้วตอนนี้การซ้อมการฟิตร่างกายเป็นไงบ้างครับร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับจากเมื่อก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆทุกคนผมคิดว่าทุกคนเต็มที่แน่ๆครับครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้พวกเราเชียร์แค่ราชบุรีนะครับครับเรายังมีอีกตั้ง4ทีมใช่ไหมครับมีราชบุรีมีเชียงรายมีท่าเรือมี BG ที่เขาต้องการกำลังใจจากคนไทยทุกคนก็หวังว่าแรงเชียร์ของทุกๆคนจะช่วยทำให้พวกเราสามารถคว้าแต้มครับกลับมาได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ